ท่านผู้ชมครับตามต่อนะครับจากกรณีที่มีหญิงสาวคนหนึ่งเขาไปร้องที่สภ.เมืองขอนแก่นน้องคนนี้อายุประมาณ18นะครับแล้วก็ประมาณว่าถูกผู้หญิงซึ่งเป็นแฟนของแร็ปเปอร์คนหนึ่งหลอกลวงไปให้ไปทำงานกับแร็ปหนุ่มคนนี้แล้วสุดท้ายแล้วก็ถูกล่อลวงให้มีเพศสัมพันธ์นี่นะฮะล่าสุดนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้ออกหมายเรียกผู้หญิงที่เป็นแฟนของแร็ปเปอร์คนนี้แร็ปเปอร์คนนี้ดังมากนะฮะเพลงของเขาเนี่ย400ล้านกว่าวิวนะฮะแล้วตอนช่วงที่ดังใหม่ๆก็เคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการร้องเรียนจนต้องออกมาขอโทษขอโพยนี่นะฮะพนักงานสอบสวนสภ.เมืองขอนแก่นออกหมายเรียกลิลลี่ให้มาสอบปากคำภายใน7วันถ้าไม่มาจะออกหมายเรียกครั้งที่2และหลังจากนั้นไม่มาอีกก็จะออกหมายจับนี่เป็นส่วนหนึ่งของหลักฐานที่น้องผู้หญิงคนนี้เนี่ยเอามามอบให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะตำรวจออกหมายเรียกลิลลี่ลิลลี่เนี่ยเป็นแฟนของแร็ปเปอร์คนนี้นะฮะในความผิดเป็นธุระจัดหาล่อลวงหรือพาไปเพื่อการอนาจารซึ่งชายหรือหญิงเพื่อสนองความใคร่ผู้อื่นแม้ผู้นั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามโทษจำคุก 1-10 ปีปรับ 20,000 ถึง 200,000 นะฮะในขณะที่อดีตแฟนคลับบอกว่าลิลลี่เป็นทั้งแฟนและผู้จัดการให้กับแร็ปเปอร์หนุ่มคนนี้แร็ปเปอร์คนนี้มีพฤติกรรมชอบเสพกัญชาทำร้ายร่างกายแฟนสาวอยู่เป็นประจำนะจนร่างกายบอบช้ำแล้วก็ยังชอบหาผู้หญิงมามีเพศสัมพันธ์ตามโรงแรมต่างๆโดยมีลิลลี่ซึ่งเป็นแฟนเนี่ยนะต้องเป็นคนจัดหาผู้หญิงมาให้กับแร็ปหนุ่มคนนี้ด้วยแล้วน้องแอนนาชื่อสมมุติเนี่ยนะฮะที่ถูกล่อลวงไปนั้นก็ไม่ใช่คนแรกนะฮะเรื่องผู้หญิงนี่ก็ได้ยินมาบ่อยอยู่นะคะว่าพาแบบชอบพาเด็กไปที่โรงแรมเหมือนแบบฝ่ายหญิงก็รู้ก็เป็นใจรู้ว่าอะไรยังไงแบบซื้อขายกันยังไงนะคะอาจจะเป็นผลประโยชน์ด้วยหรือเปล่าแต่อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะคนที่ชื่อลิลลี่นี่เป็นแฟนเขานะคะคือเขาถูกแฟนทำร้ายร่างกายแบบหน้าเขียวตาเขียวอะไรอยู่มีการใช้อารมณ์ที่รุนแรงแล้วก็เหมือนจะเสพยาแต่เขาจะเล่นกัญชานะคะเล่นทุกวันสอบถามไปที่เพื่อนบ้านของแร็ปเปอร์คนนี้เนี่ยนะฮะปรากฏว่าเพื่อนบ้านนั้นก็เอือมระอากับพฤติกรรมของนักร้องคนนี้นะก้าวร้าวชอบหาเรื่องกับชาวบ้านไปทั่วชกต่อยกับเด็กที่มาเล่นอยู่แถวบ้านทำร้ายสุนัขนี่นะฮะแจ้งความชาวบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามหาว่าบุกรุกเพราะว่าเข้าไปช่วยตอนที่ทะเลาะ กับแฟนโอ้โหสารพัด